สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเวลา10นาฬิกาครับผ่านมาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับพิธีซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรครับติดตามจากการรายงานสดของคุณอรวรรณเผือกไทยสงครับค่ะคุณสุประชาติคะริ้วขบวนที่2อัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระมหาพิชัยราชรถนะคะได้เคลื่อนมาจนถึงบริเวณใกล้ๆกระทรวงกลาโหมแล้วค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่ประชาชนสามารถรับชมได้อย่างใกล้ๆค่ะขณะนี้การซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและบริเวณรอบพระบรมมหาราชวังอยู่ในระหว่างเคลื่อนริ้วขบวนที่2เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถโดยเกริ่นบันไดนาคจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปทางถนนสนามชัยยาตราแห่ขบวนเชิญพระโกศทองใหญ่จากถนนสนามชัยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิญพระโกศทองใหญ่เข้าสู่สนามหลวงรวมระยะทาง890เมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะดิฉันจะขออธิบายช่วงริ้วขบวนตอนสำคัญดังนี้นะคะคือริ้วขบวนที่เป็นพระบรมราชอิสริยยศมีราชรถ2องค์แรกค่ะคือราชรถน้อยสำหรับเป็นพระที่นั่งของพระสงฆ์ที่จะอ่านพระอภิธรรมนำพระบรมโกศและราชรถองค์สำคัญอีกองค์นะคะมีขนาดใหญ่ยอดบุษบกเป็นทรงบุษบกค่ะก็คือพระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1แวดล้อมด้วยพระมหาพิชัยราชรถก็จะมีคู่เคียงผู้ที่เชิญเครื่องราชูประโภคเดินตามและมีพระบรมวงศานุวงศ์ในตอนท้ายของพระมหาพิชัยราชรถด้วยค่ะก็จะเคลื่อนพระมหาพิชัยราชรถไปตามถนนสนามชัยผ่านบริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมเส้นทางที่ผ่านมาก็จะมีศาลหลักเมืองและบริเวณหน้าศาลฎีกาค่ะที่กำลังก่อสร้างใหม่ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวงส่วนริ้วขบวนที่3นะคะเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกริ่นบันไดนาคประดิษฐานพระโกศบนราชรถปืนใหญ่ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศเข้าสู่รั้วราชวัดเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตรวัดหรือเวียนซ้าย3รอบค่ะแล้วเทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกริ่นบันไดนาคพระเมรุมาตรเชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานณพระจิตกาธานภายในพระเมรุมาตรค่ะซึ่งระหว่างพิธีซ้อมริ้วขบวนในสถานที่จริงครั้งแรกนี้นะคะที่เปิดให้ประชาชนมาร่วมชมตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาขณะนี้บริเวณบาดวิถีถนนราชดำเนินในตั้งแต่จุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมยาวไปจนถึงบริเวณหน้าศาลฎีกาเนืองแน่นไปด้วยประชาชนค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งกันค่ะจากเขตบางนาครับเขตบางนากรุงเทพเนี่ยนะครับตีสี่ครับมาตีสี่ครับก็อยากมาดูเห็นว่าเป็นการซ้อมครั้งแรกนะฮะก็เลยอยากจะมาเห็นด้วยตัวแต่จริงๆผมก็มาเกือบทุกวันนะครับมาเกือบทุกวันมาถวายบังคมมาเข้าไปก็บ่อยอยู่ครับเข้าไปข้างในก็น่าจะสักห้าครั้งนะครับครั้งก็มันดีใจบอกอะไรไม่ถูกครับปลื้มใจมากที่เราได้เป็นประชาชนของพระองค์นะครับดีใจมันไม่มีอะไรบรรยายเลยครับมันพูดยากมันพูดไม่ได้จริงก็คงต้องมาแล้วครับต้องมาแน่นอนคือจะไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาได้ใกล้เคียงที่ไหนแต่ก็คิดว่าจะมาให้ใกล้ที่สุดครับค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพสดๆนะคะที่ริ้วขบวนที่2ใกล้เข้ามาถึงเส้นทางถนนราชดำเนินในเข้าสู่จุดกลางสนามหลวงค่ะเพื่อเตรียมเข้าสู่ริ้วที่3โดยประชาชนก็ต่างเฝ้ารอไปยืนใกล้ๆแผงเหล็กนะคะเพื่อเก็บภาพบรรยากาศใกล้ๆเป็นที่ระลึกสักครั้งในชีวิตค่ะที่ได้มีโอกาสมาชมความงดงามของภาพครั้งประวัติศาสตร์นี้ใกล้ๆแม้ว่าจะเป็นการซ้อมย่อยก็ตามค่ะ
ค่ะคุณสุประชาติคะการซ้อมย่อยในครั้งนี้นะคะก็ยังคงเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมภาพบรรยากาศได้อย่างใกล้ๆนะคะและขณะนี้บริเวณบาทวิถีบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมก็ยังสามารถรองรับประชาชนอีกได้มากนะคะและประชาชนที่จะเดินทางมาที่นี่ก็ต้องแต่งกายสุภาพด้วยสีดำและต้องพกบัตรประชาชนเพื่อมาตรวจยังจุดคัดกรองค่ะคุณสุประชาติคะขอบคุณคุณอรวรรณเผือกไทยส่งนะครับ